ทำไงเหรอก็เอายางผสมอัลฟาแล้วทำไงมันจะเยอะอ่ะเธอไปคิดสูตรมาดิว่าทำถนนที่มันใช้ยางเกิน 5% น่ะไปคิดสูตรมาใหม่ไปแล้วก็ผมไม่ให้ไงแล้วปรับงบประมาณภายในนู่นยังไม่ให้เอางบประมาณภายในมาทำไปก่อนไม่ใช่มาของบประมาณเพิ่มมัน1ท่านบอกให้ผมไม่ทำถนน2ท่านบอกว่าประโยชน์น้อย3ใช้งบเปลืองแล้วกูทำยังไงวะปัดโทนายกทักษิณท่านเป็นนักธุรกิจท่านก็เลยแก้ไขเศรษฐกิจแบบนักธุรกิจครับคุณสุริชัยจำได้ไหมท่านเป็นนายกคนแรกเลยที่สามารถดึงให้ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยมาจับมือกันแล้วก็ขึ้นราคายางพาราใช่ครับก่อนนายกทักษิณเนี่ยยางพารากิโลอะไร20กว่าบาท10กว่าบาทครับชาวสวนยางพารามีแต่จนนายกทักษิณมา 7-80 บาทครับเคยขึ้นไปถึง150บาทครับก็เพราะนายกทักษิณจับอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยมารวมกันไอ้3ประเทศนี้ก็รวมกำลังการผลิตแล้วได้ 80% ของยางโลกท่านก็เอาไอเดียของโอเปกโอเปกแค่ประมาณ13ประเทศคุมกำลังการผลิตแค่1ใน3แต่มันกำหนดราคาน้ำมันได้ครับดังนั้น3ประเทศนี้ก็เลยกำหนดราคายางแล้วก็ในที่สุดเวียดนามมาจอยด้วยก็กลายเป็น4ประเทศเนี่ยกำลังการผลิตยาง 90% ของโลกโอเคละท่านนายกทักษิณเก่งแต่ท่านก็เฮงด้วยครับถ้าโดยเฉพาะยางก้อนถ้วย10กิโลร้อย10กิโลร้อย10กิโลร้อยนะครับมันอยู่ไม่ได้นี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรจริงๆนะครับถ้ายางราคากระเตื้องขึ้นปีพ.ศ. 2561นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็ขอบคุณรัฐบาลล่วงหน้าแต่บังเอิญว่า2560นี่มันไปไม่เป็นนี่คือเกษตรกรเดือดร้อนจริงๆ